สวัสดีเจ้าปุ้ยเหล่าซูอู้กำเมืองของเล่นเก่าๆตีลูกหลานบ่เล่นแล้วกิบติดผมยางมัดผมสายคล้องแม่ตีมันพังชำรุดใจงานบ่ได้แล้วบ่ดีทิ้งขว้างนะเจ้าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาประดับตกแต่งด้วยตุ๊กตาตัวเล็กๆสวยๆสีสันน่าฮักน่าฮักซึ่งเขาสามารถที่จะนำไปใช้กับการปลูกต้นไม้ธรรมดาธรรมดาเพื่อมีความสวยงามบ่ธรรมดาได้ง่ายๆซึ่งจะทำแบบไหนยังไงไปดูกันเลยเจ้าไอเดียในการปลูกต้นไม้ในวันนี้ปุ้ยจะเน้นในเรื่องของการปลูกต้นไม้ธรรมดาธรรมดาเพื่อมีความสวยงามแปลกใหม่บ่ธรรมดาสามารถที่จะนำไปตั้งวางโชว์ประดับตกแต่งบ้านออฟฟิศมุมพักผ่อนต่างๆได้นะเจ้าซึ่งต้นไม้ธรรมดาที่ปุ้ยจะนำมาปลูกในข้างนี้ก็คือต้นออมชมพูด่างหรือว่าซิงโกเนียมพิงสปอร์ตที่ปุ้ยบอกว่าเป็นไม้ธรรมดาก็เพราะว่าปุ้ยเจอว่าหลายบ้านจะต้องมีแล้วก็มีนักตวยแมนกับเจ้าซึ่งปี2ปีก่อนเนาะต้นเนี่ยก็เป็นตีต้องการแล้วก็มีราคาสูงตวยแต่เนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ในกลุ่มซิงโกเนียมที่สามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายเดี๋ยวนี้จึงมีนักแล้วก็กลายเป็นต้นไม้ธรรมดาหลายๆบ้านจะต้องมีแน่นอนเลยนะเจ้าแต่ก็ปฏิเสธว่าได้เลยว่าเขาสวยนะสีชมพูละมุนเลยซึ่งก็จะนำมาปลูกในวันนี้ตัวเจ้าด้วยจะนำมาปลูกในกระถางเซรามิกทรงเตี้ยสวยๆใบนี้นะเจ้าเพื่อเน้นตั้งโชว์ความสวยงามเนาะและสิ่งสำคัญที่จะนำมาตกแต่งเพิ่มความสวยงามไปอีกนั่นก็คือตุ๊กตาตัวเล็กๆน่ารักเหล่านี้ละเจ้าแต่ถ้าหากมีพวกหินสีหินรูปร่างต่างๆนะเจ้าหรือแม้แต่เม็ดดินเผาป๊อปเปอร์เม็ดเล็กๆแบบนี้นะเจ้าก็ยิ่งดีเลยเนาะก่อนอื่นนะเจ้าปุ้ยก็จะมาเตรียมต้นไม้ของเฮากันก่อนนะเจ้าต้นออมชมพูด่างของปุ้ยต้นเนี่ยชำเอาไว้เมินแล้วเจ้าเนี่ยรากยาวมากๆเลยซึ่งเขาสามารถที่จะตัดแต่งรากแต่งกิ่งก้านให้เขาได้รูปทรงรูปฟอร์มที่สวยงามก่อนที่จะนำไปปลูกนะเจ้ามันก็จะทำให้ปลูกง่ายขึ้นนั่นเองกระถางทรงเตี้ยๆแบบนี้นะเจ้าก็จะรองก้นกระถางเป็นเล็กน้อยกับปอบ่ต้องสูงมากวันนี้ปุ้ยใจเป็นทานก้อนเล็กๆแบบนี้เจ้าจากนั้นนะเฮาก็เติมวัสดุปลูกลงไปได้เลยเจ้าก็จะได้เป็นดินที่เนื้อละเอียดหน่อยแต่ว่าก็เน้นความโปร่งเหมือนเดิมเนาะเมื่อได้แบบนี้นำต้นไม้ของเฮาลงไปปลูกโดยจัดที่ทางให้สวยงามตามใจได้เลยเจ้าปุ้ยก็จะเอาไว้ด้านหลังหน่อยเนาะจากนั้นก็โรยสาเกินจีลงไปเล็กน้อยแล้วก็เพิ่มปุ๋ยออสโมโคสไปอีกนิดหน่อยเจ้าหลังจากนั้นก็กรบดินให้มิดรากต้นไม้เลยเจ้าขั้นตอนต่อไปเนาะเฮาก็จะตกแต่งผิวหน้ากระถางสามารถที่จะตกแต่งได้ตามที่เฮาชอบได้เลยเจ้าซึ่งเฮาจะวางตรงนั้นย้ายตรงนี้สามารถทำได้หมดทำไปเรื่อยๆจนพออกพอใจได้เลยเจ้าเจ้าสวยก็อุ้ยน่าฮักอ่ะจากนั้นก็หดน้ำให้ชุ่มได้เลยเจ้าหนี่เจ้าเสร็จแล้วน่าฮักอ่ะหันก็ต้นไม้ธรรมดาธรรมดาพื้นๆบ้านๆแค่นำมาแต่งเติมไอเดียตกแต่งง่ายๆจากของเล่นเก่าๆลูกปัดสวยๆตุ๊กตาน่าฮักน่าฮักที่มันติดมากับกิ๊บยางมัดผมสายคล้องแม่ต่างๆที่มันพังชำรุดใจบ่ได้แล้วอ่ะก็แกะออกมาประดับตกแต่งกระถางต้นไม้แบบนี้หันก็สวยมากๆเลยเจ้าจะนำไปวางโชว์มุมไหนๆก็สวยงามสดชื่นมีชีวิตชีวาได้เยอะเลยเจ้านี่ไอเดียที่ปุ้ยแชร์ในวันนี้นะสามารถจะนำไปปรับใจกับการปลูกต้นไม้ชนิดไหนก็ได้เจ้าลองไปทำกันดูนะนี่สวยมากเลย
้าก็ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามปุ้ยตีช่องเราสู่อู้กำเมืองทาง Facebook แล้วก็ YouTube ตวยแล้วมาปะกับปุ้ยแฮมใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้าบ่ได้ลืมกดติดตามตวยนะเจ้า